ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่18กรกฎาคม2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยมันลบเนาะลบไป3จุดเศษๆด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ปิดดัชนีที่ 1574.09 จุดนะคะก็นักวิเคราะห์บอกว่าบางท่านก็บอกว่าบวกเล็กน้อยบางท่านก็บอกว่าลบคือเอาเป็นว่ามันก็ประมาณนี้แกว่งตัวอยู่ประมาณนี้แคบๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเป็นเหมือนกับช่วง2วันที่ผ่านมาซึ่งไปชนเนี่ยในส่วนของดัชนีเนี่ยนะคุณผู้ชมไปชนก็1582 1582 1584อยู่แค่เนี้ยชนอยู่เท่านี้แต่เมื่อวานที่ลากลงมากที่สุดหน่อยนะทำโลที่สุดใน2วันที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมานะคะก็อ่ะนั่นก็เป็นภาพตลาดทุนไทยนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งนึงว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ในส่วนของตัวแฟนเพจของ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์อันนี้เป็น HD นะคะ www.channel8thailand.com นะมีแอปพลิเคชันรับชมก็เป็น HD เหมือนกันนะคะก็ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นนวัตกรรมที่หลายๆคนบอกว่าควรจะมีนะอยากมีอยากได้ก็ลองหาดูแล้วกันสั่งซื้อดูนะคะคุณผู้ชมคะ อุปกรณ์ตัวนี้นะใช้เพียงแค่อินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมก็เสียบเข้ากับจอทีวีคุณผู้ชมรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ดูได้หนังซีรีส์สารพัดทั้งข่าวทั้งกินลวงกินลานะคะแล้วก็แถมยังยิง YouTube ขึ้นไปได้อีกด้วยนะโดยที่แบบไม่ต้องรบกวนในส่วนของโทรศัพท์ของคุณผู้ชมเองอ่ะคือแบบเราพิมพ์จากโทรศัพท์เนี่ยขึ้นไปปุ๊บเราก็จะทำอะไรกับโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้พิมพ์อะไรที่โทรศัพท์ก็ได้ดูทีวีไปด้วยดู YouTube ไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของอุปกรณ์ Roku TV ไม่เสียรายเดือนทำเองได้ที่บ้าน DIY นะต่างประเทศก็ใช้กันนะคะลองใช้ดูแล้วกันพกพาไปได้นะต่างจังหวัดก็ใช้ได้ต่างประเทศคุณผู้ชมก็พกไปได้นะไม่พลาดทุกความบันเทิงทั้งไทยและเทศนะคะในส่วนของไทยก็ทีวีดิจิตอลทุกช่องที่รับชมได้นะคะเป็น HD หมดทุกช่องเลยนะคะทีนี้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมกันได้ทั่วทุกพื้นที่แล้วก็มีอีกหนึ่งช่องนะคะในส่วนของที่เป็นตัว HBP Channel นะคะ HBP Channel นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะโอ้ช่องทางรับชมเยอะมากเลยสะดวกทางไหนก็กดชมทางนั้นแหละนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราเรื่องของการลงทุนค่ะคุณผู้ชมคะเอาอะไรก่อนดีเนาะมีเรื่องให้รับชมเยอะมากๆเลยนะคะก็ในส่วนของตัวเช้าวันนี้เนี่ยอยากให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในส่วนของภาพรวมเนี่ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดไปในกรอบแคบๆนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงของการประกาศผลดำเนินงานของเขาแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงของบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าประกาศออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างก็ปิดอยู่แค่นี้ลบดาวโจนส์ลบ S&P 500ลบคือลบคนละเล็กคนละน้อยนะคะ Nasdaq ในบวกไปก็นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะส่วนทางด้านของตลาดในส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะคือไม่ต้องบอกชื่อประเทศก็ได้ก็คือแดงกันหมดทั่วหน้าเลยค่ะยังไม่เห็นใครเขียวเลยนิเคอิญี่ปุ่นที่เปิดมาแล้วก็ติดลบไป 0.7% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.17% หั่งเซ็งฮ่องกงนะคะติดลบไป 0.03% เวตเต็ดไต้หวันติดลบไป 0.1% คอสปีเกาหลีใต้รายงานไปก็เหนื่อยใจไปติดลบไป 0.11% นะคะอินโดนีเซียติดลบไป 0.3% อ่ะฟิลิปปินส์พอเห็นเขียวบ้างอะไรบ้างบวกไป 0.25% แล้วก็ Straits Times สิงคโปร์ติดลบไป 0.02% อะไรกันหนอที่ทำให้ตลาดหุ้นภูมิภาคติดลบปอมก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะที่เนี่ยเมื่อคืนนี้ย่อลงมาลบนะคะ
คือเมื่อวันจันทร์เนี่ยมันมีรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA เขามีรายงานอีกตัวออกมาเผยแพร่เนี่ยบอกว่าคาดว่าเนี่ยกำลังผลิตน้ำมันจาก7แหล่งผลิตน้ำมันชั้นหินก็คือพวก Shell Oil Shell Gas เนี่ยค่ะจะเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมในเดือนสิงหาคมแปลว่าอุปทานกำลังจะเพิ่มขึ้นนี่คือการคาดการณ์เพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเมื่อวานนี้นะคะจากวันก่อน46.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกลายมาเป็น46.02 ดอลลาร์ย่อลงมานะมาดูอีกหนึ่งสินทรัพย์ทองค่ะสำหรับราคาทองคำเนี่ยปิดบวกต่อเนื่องก็คาดการว่าทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอนะคะก็ยังคงเป็นข่าวนี้อยู่ 1,233 ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทเช้าวันนี้ค่ะโหคุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นกราฟนี่ไหมคะมันมีความแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแล้วแข็งเนี่ยล่าสุดนี้33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคืออีกประมาณ50 ตังค์อ่ะมันจะมา32 บาทเนาะ50 กว่าตังค์ประมาณนั้นเกือบ60 ตังค์อ่ะมีความแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยเม็ดเงินเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในตลาดตราสารหนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการประชุม ECB กับ BOJ ใช่ไหมคะก็ต้องดูว่ามาตรการต่างๆที่เขาจะเปิดเผยกันออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเอาเป็นว่าตอนนี้บาทแข็งสุดๆเลย33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะครบทุกสินทรัพย์แล้วเนาะมากลับมาตลาดทุนไทยนะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่ 1,574.09 จุดเมื่อวานนี้วันนี้เนี่ยท่าทางจะบวกแต่ว่าไม่รู้จะต้านแรงที่มันลบท่วนหน้าในภูมิภาคเอเชียได้กันขนาดไหนนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับนักวิเคราะห์วันนี้มาดูกันนะคะว่าจะมีมุมมองอย่างไรนะคะกับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะคุณกฤตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเราเห็นการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์ซึ่งไปชนเนี่ยประมาณ1584-1582เนี่ยอยู่ราวๆเนี่ยมา3วันแล้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ลงมาติดลบไปประมาณ3จุดเศษๆเกือบ4จุดวันนี้เนี่ยภูมิภาคเอเชียแดงกันทั่วหน้าเลยแล้วเราจะเหลือไหมคะคุณกฤตคะครับก็สำหรับในมุมมองของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเราก็ยังคงคาดว่าแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยจะยังคงแกว่งตัวในลักษณะที่เรียกว่าไซด์เวย์นะครับโดยกรอบใหญ่ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งตัวในกรอบใหญ่แห่งภาวะบูลลิชอยู่นะครับที่1,554-1,589 จุดโดยในกรอบดังกล่าวนั้นมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่1,554 จุดและมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่1,589 จุดในขณะที่ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็มีกรอบเล็กของการแกว่งตัวในรอบนี้อยู่ในกรอบ1,570-1,589 จุดโดยกรอบเล็กนั้นเนี่ยมีแนวรับแข็งแกร่งระยะสั้นอยู่ที่1,570 จุดและมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่1,589 จุดเช่นเดียวกันนะครับกลยุทธ์การลงทุนในเดือนกรกฎาคม2560นี้เนี่ยเราคาดว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ภายในกรอบนี้นะครับ 1,554-1,589 จุดโดยในกรอบดังกล่าวเนี่ยนักลงทุนเนี่ยยังควรเน้นการเล่นเทรดดิ้งระยะสั้นตามกรอบการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์โดย1ดังนี้นะครับคือ1ในกรอบปัจจุบันเนี่ยที่เซตอินเด็กซ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,570-1,589 จุดเนี่ยแนะนำให้หาจังหวะซื้อเมื่อไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เกิดการอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,570 จุดและหาจังหวะในการขายทำกำไรระยะสั้นออกไปเมื่อเซตอินเด็กซ์นั้นเกิดการรีบาวด์ไปอยู่ในกรอบบริเวณ 1,580-1,589 จุดซึ่งกรอบ 1,580-1,589 จุดนี้เนี่ยเราแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยขายทำกำไรระยะสั้นตลอดนะครับโดยเราคาดว่าไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งจากการเกิดทั้งเดลี่วีคลี่และมันลี่บายซิกเนลแต่ความสามารถของเซตอินเด็กซ์ที่จะเบรกด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,589 จุดยังไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนนี้นะครับ2นะครับในกรณีที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยหลุด 1,570 จุ
จุดลงมาเนี่ยมันก็จะเข้าลงมาเซตอินเด็กซ์ก็จะกลับลงมาแกว่งตัวในกรอบ 1,554 ถึง 1,570 จุดในกรอบนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเรารอหาจังหวะซื้อเมื่อไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กเกิดการอ่อนตัวลงมาแถวๆบริเวณ 1,554 จุดและหาจังหวะในการทำกำไรระยะสั้นออกไปเมื่อไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กเกิดการรีบาวด์เข้าไปอยู่ในกรอบ 1,565 ถึง 1,570 จุดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแม้ว่าความแข็งแกร่งของเซตอินเด็กเนี่ยยังคงมีมากจากการเกิดทั้ง daily weekly และ monthly buy signal แต่การรีบาวด์ของเซตอินเด็กเราก็ยังเชื่อว่ายังคงอยู่ในขอบเขตที่จำกัดตราบเท่าที่ rising cap ทั้ง3จุดปัจจุบันเนี้ยมี rising capเปิดไว้ทั้ง3จุดคือที่ 1,522.23 จุดที่ 1,482.87 จุดและที่ 1,412.82 จุดเนี่ยยังไม่ได้รับการปิดนะครับความสามารถแม้ว่าเซตอินเด็กซ์จะมีความแข็งแกร่งแต่การรีบาวด์ก็ยังคงอยู่ในขอบเขตจำกัดและเราก็ยังคงเชื่อว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับโดยในกรอบใหญ่เนี่ย 1,554 ถึง 1,589 จุดเนี่ยอย่างที่เรียนไว้ว่าเราแบ่งในกรอบใหญ่เนี่ยเป็น2กรอบย่อยกรอบย่อยแรกเนี่ยคือ 1,570 ถึง 1,589 จุดหลุด 1,570 ลงมาน่าจะแกว่งตัวในกรอบ 1,554 ถึง 1,570 จุดนะครับมุมมองต่อเซตอินเด็กซ์เนี่ยเรายังคงคาดหวังในการขยับขึ้นของจุด Monthly Sell Signal ของ Set Index ในเดือนนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนมิถุนายน2560เนี่ย Price Pattern ของ Set Index ไม่เกิดการขยับขึ้นของจุด Monthly Sell Signal ครั้งใหม่เนื่องจาก Set Index นี่ปิดตลาดต่ำกว่า 1,575 จุดนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองแค่1จุดไม่ถึงด้วย 1,574.74 ไม่ถึงจุดนะครับเพราะว่าเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเซตอินเด็กซ์ปิดตลาดที่ระดับ 1,574.74 จุดนะครับก็ทำให้มุมมองในเดือนนี้นี่คาดหวังว่าเซตอินเด็กซ์จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้แล้วก็ยังคงมีลุ้นนะครับว่าปิดตลาดสิ้นเดือนนี้เนี่ยไพรซ์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์จะเกิดการขยับขึ้นของจุดมันลี่เซลซิกนอลครั้งใหม่ได้โดยหากเซตอินเด็กซ์ปิดตลาดในรายเดือนในเดือนนี้ได้เหนือ 1,575 จุดเป็นอย่างน้อยนะครับก็จะทำให้จุดมันลี่เซลซิกนอลของครั้งใหม่ของเซตอินเด็กซ์เกิดการขยับตัวขึ้นตามความคาดหมายจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 1,483.21 จุดขึ้นมาอยู่ที่ 1,559.56 จุดนะครับทั้งนี้เนี่ยมุมมองในระยะสั้นสำหรับวันนี้เนี่ยคงจะต้องดูว่าการอ่อนตัวของเซตอินเด็กซ์หากเกิดขึ้นเนี่ยตรงบริเวณ 1,570 จุดเนี่ยจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นในวันนี้นะครับหากไม่หลุดเนี่ยเราไปลุ้นรีบาวด์แล้วไปขายแถวๆบริเวณ 1,580 ถึง 1,589 หากหลุดแล้วเนี่ยคงจะต้องหาจังหวะรอซื้ออีกครั้งหนึ่งแถวๆบริเวณ 1,554 จุดนะครับค่ะทีนี้ในส่วนของตัว S50U17 ล่ะคะในส่วนของตัวฟิวเจอร์สของเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับคือ price pattern ของ S50U17 เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในภาวะ bullish เช่นเดียวกับเซตนะครับคือที่988ถึง999จุดโดยในกรอบดังกล่าวนั้นมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่ที่988จุดและมีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ที่999จุดทั้งนี้เนี่ยprice pattern ของ S50U17 เนี่ยก็คงเหมือนprice pattern ของ set index นะครับเพราะว่ายังคงมีความแข็งแกร่งอย่างมากจากการเกิดทั้ง daily weekly และ monthly buy signal แต่ว่าการเร่งรีบรีบาวด์ของ S50U17 ที่ผ่านมามีการเปิด rising gap ครั้งใหม่ในกรอบดังกล่าวนะครับอยู่ที่ 991.0 จุดซึ่งมีขนาดความกว้างของ gap ดังกล่าวอยู่ที่ 0.4 จุดนะครับดังนั้นเนี่ยการอ่อนตัวลงของ S50U17 วันนี้หากเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Rising Gap ครั้งใหม่ที่991จุดหากได้รับการปิดแล้วเนี่ยแล้วลงมาทดสอบแถวๆบริเวณแนวรับสำคัญเนี่ยที่บริเวณ988จุดเนี่ยจะเป็นโอกาสในการหาจังหวะเพื่อเปิดสถานะลองต่อไปนะครับในกรณีที่เปิดสถานะลองแถวๆตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่า stop loss ค่อนข้างต่ำนะครับโดยกำหนดจุด stop loss ไว้สำหรับในกรณีที่เปิดสถานะลองหาก S50U17 นั้นปิดตลาดต่ำกว่า988จุดนั่นเองก็คือหลุดแนวรับสำคัญนะครับในขณะที่ถ้าไม่หลุด988จุดการเปิดสถานะลองตรงนี้เนี่ยเราไปหาจังหวะในการปิดสถานะลองเมื่อตัว S50U17 เกิดการรีบาวด์ขึ้นมาอยู่ในกรอบ995ถึง999จุดซึ่งกรอบ995ถึง999จุด
ุดเราก็แนะนำว่าใครเปิดสถานะรองก็ควรจะปิดสถานะรองตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งยังคาดว่า999จุดยังคงผ่านได้ยากเหมือนกับเซตอินเด็กซ์ที่ 1,589 จุดยังผ่านได้ยากนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยสำหรับตัว S50U17 นั้นเนี่ยมีแนวรับอยู่ที่ 990.9 จุด 989.9 จุดและ 988.1 จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 993.6 จุด 995.4 จุดและ 996.4 จุดครับค่ะทีนี้ตอนนี้มันเปิดขึ้นมาแล้ว991.6 จุดนะคะแล้วก็ณปัจจุบันอยู่ที่991จุดงงละ991.6จุดอ่ะตอนนี้เปิดอยู่ที่ราคาเปิดนี้เลยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิด rising gap ซึ่ง rising gap เนี่ยได้ปิดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแถวๆ 1,577 จุดแต่ฟิวเจอร์เนี่ยหรือตัว S50U17 เนี่ยยังคงเปิด rising gap อยู่ที่ 991.0 จุดวันนี้เปิดตลาดมาเนี่ยมีโลที่ 991.2 จุดยังไม่ได้ปิด rising gap นะครับกลยุทธ์ก็คือว่ารอการปรับตัวลงมาปิด rising gap แถวๆบริเวณ991เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าลึกลงมาได้แถวๆบริเวณ988จุดก็ยิ่งดีเลยเราก็หาจังหวะในการเปิดสถานะรองแถวๆบริเวณนี้นะครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอให้มันปิดแกปก่อนแล้วค่อยเปิดรองครับค่ะแล้วถ้าเกิดใครบอกไหนๆมันจะไปปิดแกปแล้วเปิดช็อตได้ไหม เปิดช็อตเพื่อรอไปปิดแกปได้ไหมคะคืออย่างนี้ครับค่ะตัว S50U17 เนี่ยนะครับข้อที่1เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในภาวะบูลลิชซึ่งถ้าเปิดสถานะช็อตเนี่ยอาจจะต้องคัตลอสมีโอกาสที่จะคัตลอสได้นะครับประการที่2คือไพร์แพทเทิร์นของ S50U17 เหมือนไพร์แพทเทิร์นของเซตก็คือว่ามีความแข็งแกร่งนะครับเกิดทั้ง daily weekly monthly buy signal เพียงแต่ว่าการเร่งรีบรีบาวของ S50U17 มันทำให้เกิดการเปิด rising gap ซึ่ง rising gap ตรงนี้เนี่ยควรจะได้รับการปิดก่อนย่อลงมาเป็นโอกาสในการซื้อสำหรับคนที่เปิดสถานะช็อตเอาไว้เนี่ยลงมาปิดrising gap ที่991จุดเนี่ยควรพิจารณาหาจังหวะในการปิดสถานะช็อต okay. แล้วเปลี่ยนมาเปิดสถานะลองแทนเพราะว่ามันอีกนิดเดียวเนาะก็จะปิดแล้วนะใช่ครับก็แล้วก็คือ991จุดเนี่ยคือปิด rising gap นะครับแต่ว่าแนวรับแข็งแกร่งของในกรอบตรงนี้เนี่ยมันคือ988จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากแนวรับแนวต้านที่เราให้ไว้นะครับเป้าหมายแรกเนี่ยมันคือแนวรับอยู่ที่ 990.9 จุดก็คือรับตรงนี้ถ้าหลุดจากตรงนี้ลงไปอีกทีนึงก็เป็น 989.9 จุดและ 988.1 จุดแถวๆบริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารับได้แถวๆบริเวณ988จุดเนี่ยถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในการเปิดสถานะรองในรอบนี้เพียงแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยรอบนี้เนี่ยการเปิด rising gap เนี่ยควรจะต้องได้รับการปิดก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยset index เนี่ยมีการเปิด rising gapแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่ตัวฟิวเจอร์สเนี่ยยังไม่ได้ปิดเพราะฉะนั้นคาดหวังว่ามีโอกาสค่อนข้างมากที่ตัวฟิวเจอร์เนี่ยจะลงมาปิด rising gap ก่อนทีนี้ลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการหาจังหวะในการแถวๆพูดง่ายๆว่าแถวๆ988ถึง991จุดเนี่ยลงมาแถวๆกรอบบริเวณนี้เนี่ยน่าจะสำหรับคนที่เปิดสถานะช็อตไว้น่าจะปิดสถานะช็อตแล้วหันมาพิจารณา okay. ในการเปิดสถานะลองแทนครับค่ะเพราะฉะนั้นเอาชัวร์ๆรอให้ปิดแกปก่อนแล้วก็คอยดูเป็นจังหวะเป็นระยะที่คุณกฤตให้ไว้ที่เป็นแนวรับไม่ว่าจะเป็น 990.9 989.9 แล้วก็ 988.1 นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่จะเหมาะสำหรับการเปิดสถานะลองได้นะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณเบนซ์เดี๋ยวนี้มาท่านแรกเลยนะมาท่านแรกตลอดเลยคุณเบนซ์นะคะสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยนะคะบอกว่าวันอังคารร่ำรวยคุณนริศสวัสดีค่ะคุณเอพิมพ์สิรินะคะสวัสดีค่ะบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วด้วยคุณสุพันนันนะคะคุณเปิดโลกมงคลบอกณชาลิติพระริราชาเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านครับคุณพัชระนันนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะคุณทาซานคุณกิ่งแก้วคุณแจนวรวรรณนะคะคุณใบตองสายหยุดนะคะแล้วก็ยังมีคุณพรทิพย์คุณนาวินทกรคุณโคนันคุณประภัยคุณวันเพ็ญคุณสุริดวงคุณภัยทูล
คุณพีโกช่วยเขียนรายละเอียดคำถามอีกทีนึงได้ไหมคะเป็น monthly signal เนี่ย monthly sell signal หรือ monthly buy signal คะรบกวนช่วยเขียนคำถามอีกทีนึงนะคะแล้วก็ยังมีคุณมัทรสนะคะบอกว่าสวัสดีคุณปอมสวัสดีอาจารย์กฤษด้วยนะคะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะคุณพัชสอนโอเคคุณภูนสวัสดนะคะคุณจันทนาโอเคตอนนี้ที่ค่ำๆจะเป็นคำถามนะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มตอบคำถามกันนะคะเพราะว่าวันนี้ทุกคนรอลุ้นกันอยู่เนาะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อสำหรับหุ้นที่ถือเอาไว้นะคะตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดนะคะแล้วก็ท่านที่ถามมาเนี่ย อยู่กับทางด้านของคุณกฤษวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์นะคะมาคุณกฤษคำถามท่านแรกนะคะถามตัวเมก้ายังไม่มีตอนนี้26.75 บาทรับได้ไหมคะเมก้าถ้ายังไม่มีเนี่ยก็อย่าเพิ่งรับเลยครับคืออย่างนี้ครับผมจะบอกว่าคือคำถามนักลงทุนคงเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรอบการแกว่งตัวตรงนี้ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าแกว่งตัวค่อนข้างแคบนะครับแม้ว่ากรอบใหญ่เนี่ยจะแกว่ง1554ถึง1589แต่พอซอยเป็นกรอบย่อยเนี่ยมันแค่1570 1589กับ1554 1570เท่านั้นเองการเลือกหุ้นเนี่ยมีความสำคัญในรอบนี้มากอย่างที่บอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเรามองว่ากลยุทธ์การเล่นเทรดดิ้งเนี่ยจะเหมาะมากแล้วอะไรคือกลยุทธ์ในการเล่นเทรดดิ้งก็คือเล่นสั้นนั่นเองอาจจะซื้อวันนี้ขายวันนี้หรือว่าซื้อวันนี้ไปขายอีกวันหรือ2วันข้างหน้าประเด็นก็คือว่าในการที่จะเลือกหุ้นเทรดดิ้งเนี่ยถ้าจะเอาหลักการจริงๆเนี่ยในการที่จะมีโอกาสชนะมากกว่าโอกาสแพ้เนี่ยสิ่งแรกที่นักลงทุนควรจะต้องเขาเรียกว่าสแกนหุ้นเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยนะครับอันนี้พูดทฤษฎีให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับข้อแรกเลยเนี่ยหาหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยคือ1เนี่ยข้อที่1เนี่ยหุ้นนั้นๆเนี่ยควรจะต้องเกิด EMA day week month buy เป็นอย่างน้อยโอเค EMA ก็คือพูดง่ายๆว่า month buy บ่งบอกเลยว่าหุ้นนั้นๆเนี่ยเป็น strong uptrend อย่างแท้จริงนะครับข้อที่2เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าถ้าเข้าเงื่อนไขข้อที่2ด้วยจะดีมากสำหรับในการที่จะเป็นหุ้นเทรดดิ้งนั่นก็คือว่าหุ้นนั้นๆเนี่ยเกิดการย่อตัวลงมาในระดับหนึ่งจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น คือพูดง่ายๆว่ายกตัวอย่างดีกว่าครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจยกตัวอย่างอย่าง K-Bank นะครับ K-Bank ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ย EMA 9ต่อ15เนี่ยดู Day เนี่ยก็เป็น Buyดูวีคก็เป็นบายดูมันก็เป็นบายราคาเกิดการอ่อนตัวลงมาในระดับหนึ่งตรงนี้เป็นโอกาสในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นครับยกตัวอย่างให้นะครับก็คือว่าพูดง่ายๆว่าคือในการคำว่าเก็งกำไรระยะสั้นในความหมายของผมก็คือว่าคุณหาคอนดิชั่น2ข้อได้ปุ๊บคุณเข้าซื้อแล้วก็ไม่มีเป้าหมายนะครับหุ้นประเภทนี้เนี่ยก็คือว่าเราเล่นเก็งกำไรระยะสั้นก็คือว่า3ช่อง5ช่องเราก็ออกแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่ละวันจะมีหุ้นประเภทแบบนี้ขึ้นมาให้เราเล่นเก็งกำไรได้ค่อนข้างมากดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิด buy and hold เนี่ยหลายๆท่านก็จะสังเกตว่าพอซื้อปุ๊บแล้วไม่ยอมขายเนี่ยราคาก็กลับมาเท่าทุนหรือว่าขาดทุนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ง่ายๆแบบนี้เนี่ยก็อยากจะฝากนักลงทุนเอาไว้เพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นทริคในการเลือกหุ้นในกรณีที่อย่างตัวเมกะเนี่ยโอเคถ้าคุณดูเดย์เนี่ยเดย์เซลนะครับวีคบายมันบายถามว่าดีไหมดีนะแต่ปัญหาก็คือว่าคือมันไม่ครบ3 time ไม่ครบ3 time frame คืออะไรที่ไม่ครบ3 time frame อาจจะเป็นเดย์บายวีคเซลมันบายหรือว่าเดย์บายวีคบายมันเซลคืออะไรก็ตามที่เป็นแบบนี้เนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ย ความเสี่ยงหรือว่าโอกาสในการชนะของเราเนี่ยในการเล่นเทรดดิ้งเนี่ยก็จะน้อยลงตามลำดับนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของเมก้าเนี่ยคือระยะสั้นเสียกลางยาวยังโอเคนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าจะเล่นเก็งกำไรตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เล่นได้นะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหุ้นที่มันเกิดทั้ง
day week month by แล้วเกิดการย่อตัวลงมาค่ะครับโอเคถ้างั้นก็เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเดี๋ยววันนี้คำถามคุณทั้งหลายเนี่ยก็ตอบในแนวทางเนี่ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือยกตัวอย่างอย่างรอบนี้เนี่ยตัวไหนที่น่าสนใจยกตัวอย่างสำหรับวันนี้นะครับอย่างเคแบงค์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเข้าแพทเทิร์นตัวที่สองเนี่ยที่เข้าแพทเทิร์นเนี่ยลองดูมินนะครับค่ะไมเนอร์เนี่ยครับมินเนี่ยเดย์วีคมันบายเหมือนกันนะครับชัดเจนเลยแล้วก็ราคาเนี่ยย่อตัวลงมาในระดับหนึ่งตรงนี้เนี่ยซื้อเข้าไปเก็งกำไรระยะสั้น3ช่อง5ช่องเราออกอย่างนี้เป็นต้นมีอีกหลายตัวที่เข้าทำนองพวกนี้นะครับว่าเกิดทั้ง day week month buy แล้วก็เกิดการย่อตัวลงมาเป็นโอกาสในการซื้อแล้วก็เล่นสั้นเก็งกำไรอย่าลืมว่าเซตอินเด็กซ์ในรอบนี้เนี่ยขึ้นไปทดสอบ 1,580แล้วก็ไม่เคยผ่านสักทีนึงนะครับย่อลงมาตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องหาจังหวะในการรอย่อแถวๆบริเวณ 1,570 เนี่ยน่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นเก็งกำไรโดยเราอาจจะใช้ช่วงเวลาในช่วงก่อนเปิดตลาดเนี่ยสแกนดูว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยเข้าคอนดิชันตรงนี้แล้วรอลงมาแถวๆบริเวณใกล้ๆ 1,570 แล้วซื้อเก็งกำไร3ช่อง5ช่องเราออกอย่างนี้สบายใจครับทีนี้ท็อปพิกวันนี้เมื่อกี้ลืมถามเป็นตัวไหนคะลืมถามหลายข้อเลยครับคุณปอมเยอะๆคืออย่างนี้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยในส่วนของเซตอินเด็กซ์นะครับเอาพูดถึงแนวรับแนวต้านของเซตก่อนเพราะว่าพูดถึงแนวรับแนวต้านของ S50 S10 U17 ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่1571นะครับ1567และ1561จุดโดยมี1571แล้วก็1567 67และ1561จุด1561โอเคเป็นแนวรับค่ะโดยมีแนวต้านอยู่ที่1576จุด1580จุดและ1586จุดโอเคนะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยเราในเปเปอร์เราเขียน5ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเลือกให้1ตัวเนี่ยวันนี้คือตัวลาดบุรีครับค่ะผลิตไฟฟ้าลาดบุรีเนี่ยสำหรับตัวลาดบุรีนะครับก็เข้าเงื่อนไขไหม day week ยังไม่มันนะครับยังไม่เข้าเงื่อนไขในการเทรดดิ้งแต่ว่าเป็นหุ้นที่ไพ่แพทเทิร์นค่อนข้างน่าสนใจนะครับราชบุรีเนี่ยมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 55.25 บาทและมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 57.25 บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่ 50.75 บาทครับค่ะรับที่ตรงนี้เป้าหมายถัดไปก็จะ 55.25 แล้วก็ 57.25 นะคะโอเคset index เปิดตลาดเรียบร้อยแล้ว 1,575.81 จุดนะคะคุณผู้ชมบวกไป 1.72 จุดหรือว่า 0.11% ด้วยกันนะคะทีนี้มาต่อคำถามต่อมาสรุปว่าเมก้ายังไม่รับ คือถ้าเกิดว่าเล่นก็คือถ้าจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าคอนดิชันเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเล่นได้เนี่ยก็ถือว่าคือพูดง่ายๆว่ามันมีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับตัวที่มันเกิด EMA ทั้ง day week month buy นะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นถ้ามันขึ้นได้เนี่ยอาจจะแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างที่บอกไงว่าหุ้นประเภทที่ผมบอกเนี่ยคือว่าหุ้นที่เกิด day week month buy เกิดการย่อตัวลงมาเนี่ย คุณซื้อไปเนี่ยเก็งกำไร3ช่อง5ช่องเนี่ยคุณอาจจะขายได้ภายในวันหรือว่าถ้าวันนี้ขายไม่ได้คุณเก็บเอาไว้เนี่ยไปขายในวันถัดๆไปก็ยังได้แต่หุ้นที่แพทเทิร์นเนี่ยไม่ได้เกิด EMA buy ทั้ง3 time frame เนี่ยโอกาสที่จะแบบมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องทำให้เราต้อง stop loss เนี่ยมันจะมีสูงกว่าหุ้นในประเภทแรกที่ผมบอกโอเคนะครับต่อมา LDC ต้นทุนบาท62ตัวนี้เดย์เนี่ยดูดีนะครับวีคโอเคมันตึ๊ดมองยังไงคะตัวนี้คือหุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นพวก ที่เพิ่งฟื้นตัวนะครับต้นทุนบาท62ค่ะบาท62ใช่ไหมครับค่ะคือเขาอาจจะติดมานานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้
น่าจะตั้งแต่มกราเลยถ้าบาท62หรือไม่ก็มกราช่วงนั้นมกราอมกราเลยคือถ้าถามว่าใช้ได้ไหมในส่วนแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของไพร์แพทเทิร์นเนี่ยเดย์นี่เกิดการทำหายหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วีคเนี่ยมีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับก็เกิดการทำไฮเออร์ไฮไปด้วยแล้วก็ EMA week ก็เป็นบายด้วยแต่ในมันเนี่ยนะครับคงจะต้องลุ้นเดือนนี้นะครับว่าเดือนนี้เนี่ยจะกลับมาเกิดไพร์แพทเทิร์นบายในรายมันได้หรือเปล่าไพร์แพทเทิร์นของตัว LDC เนี่ยจะเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนเนี่ยต้องปิดเหนือ 1.54 ครับหายก่อนหน้านั้นนะครับ okay. ซึ่งดูเหมือนว่าจะทำได้นะครับก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากแต่ว่า EMA เนี่ยเนื่องจากหุ้นเป็นดาวเทรนด์มานานในรายมันก็เลยยังไม่ตัดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีต้นทุนอยู่ที่1.60 บาทเท่าไหร่ครับ62ค่ะ62ก็ตรงนี้เนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้ครับคือดูว่าตราบใดที่ยังไม่ทำ lower low เนี่ยเราก็ถือไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าวัดจากระดับปิดสูงสุดต่ำสุดรอบนี้เนี่ยการฟื้นตัวของ LDC รอบนี้มีเป้าหมายแรกอยู่ที่ 2.18 บาทนะครับค่ะทีนี้ 2.18 บาทนี้ค่อนข้างไกลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้ดูว่าถ้าคุณดู price pattern ออกว่าหุ้นเกิดการทำ lower low เมื่อไหร่เราก็ take profit ออกไปแต่ว่าถ้าดูไพร์แพทเทิร์นไม่ออกก็ลองตั้ง EMA 2เส้นก็ได้ครับ EMA เส้นสั้นตัดเส้นยาวลงมาเนี่ยก็คือเกิดสัญญาณขายเมื่อไหร่จากการที่ EMA เส้นสั้นตัดเส้นยาวลงมาเราก็ขายก็ได้ครับแต่ไพร์แพทเทิร์นน่าสนใจนะครับเพราะว่าทั้งไพร์แพทเทิร์น day week และ EMA เนี่ยมันเกิดบายทั้งคู่รอมันเนี่ยมันจะเกิดไพร์แพทเทิร์นบายก่อนแล้วถ้ามันเป็นมุมมองของการเทิร์นอราวจริงๆเนี่ยมันจะตามมาด้วย EMA บายซึ่งอาจจะใช้เวลาอีก 2-3 เดือนนะครับระยะสั้นเนี่ยอยากให้ดูเดย์กับเดย์เป็นหลักเลยว่าเกิดการทำไฮหรือไฮเราก็ยังถือลุ้นไปแถวๆ2.18 บาทแต่ถ้าดูไพร์แพทเทิร์นหรือว่าดูไพร์แพทเทิร์นไม่เป็นเนี่ยก็ดู EMA ก็ได้ครับยังไม่เกิดสัญญาณcross กันลงมาเนี่ยเรายังถือต่อไปได้แล้วก็ลุ้นว่าไปขายแถวๆ2.18 บาทครับโอเคค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมปอมไม่เปลี่ยนตามอาจารย์คือเปลี่ยนตอนนี้ไม่ทันค่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะงั้นก็ขออนุญาตใช้ตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายไปก่อนนะคะการบินไทย19.60 บาทบนกระดานยังไม่มีรับได้ไหมคะตัวนี้รับได้นะครับประเด็นอยู่อย่างนี้นะครับเอางี้คือรับ19.60 บาทเนี่ยคือจุดวัดใจพูดง่ายๆว่าความเสี่ยงต่ำถ้าคุณรับที่19.60 บาทจุด stop loss คือปิดตลาด19.50 บาทลงไปนี่คือขาดแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยมีลุ้นนะครับ price pattern เนี่ยของตัวการบินไทยเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัว EMA ยังเป็นเซลล์อยู่ประเด็นสำคัญของการบินไทยคือซื้อไปเนี่ยถ้าซื้อที่ 19.60 บาทเรา stop loss ที่ 19.50 บาทนะครับปิดตลาดต่ำกว่า 19.60 บาท price pattern จะเกิดการทำ lower low ไม่ปิดต่ำกว่าเนี่ยเป้าหมายแรกของการบินไทยรอบนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับ 23.70 บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าคือโอกาสที่ได้กำไรจากตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ในขณะที่ยอมแพ้เนี่ยค่อนข้างต่ำก็คือยอมแพ้แค่ช่องเดียวหรือ2ช่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ระยะสั้นน่าสนใจครับอาจจะซื้อตรงนี้แล้วก็ไปหาจังหวะขาย2 3ช่อง5ช่อง5ช่องก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขในการเล่นเทรดดิ้งนะครับโอเคแต่ว่าเอาแค่สั้นๆ3ช่อง5ช่องประมาณนี้ได้แค่นั้นนะครับโอเคให้เลือกระหว่าง BTS กับ BEMตัวไหนคะเลือกเบมครับตอบเลยครับโอเคไพร์แพทเทิร์นของเบมเนี่ยนะครับ
เข้าเงื่อนไขนะครับลองดูนะครับ day week month เนี่ยบ่ายราคาเนี่ยเกิดการอ่อนตัวลงมาในระดับหนึ่งแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแต่ว่า4วันติดเนี่ยราคาสูงสุดเนี่ยยังอยู่ที่ 7.55 บาทพูดง่ายๆว่าถ้าวันนี้มีแรงกระชากเนี่ยขึ้นไป 7.60 เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยจะเกิดการทำ high และเป็นการยืนยันถึงแนวโน้มที่มีความแข็งแกร่งจากการเกิดทั้ง daily weekly แล้ว monthly buy เพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจกว่าครับเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าจะซื้อหุ้นตัวนี้คงต้องรอให้มันรอลุ้นนะครับซื้อ7.50 7.55 ต้องรอลุ้นให้เบรก 7.60 ขึ้นไปให้ได้ในส่วนของเป้าหมายของเบมเนี่ยก็เคยเขียนไว้หลายครั้งแล้วนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ 7.75 บาทครับจุด stop loss ในการซื้อรอบนี้อยู่ที่ปิดตลาดทำ lower low ก็คือปิดตลาดต่ำกว่า7.40ปิดตลาด7.35ลงไปคือจุด stop loss ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็สำหรับท่านที่ยังไม่มีก็รอรับประมาณ7.50 7.55 แล้วก็รอลุ้นที่มันทะลุ7.60ไปได้เป็นการทำให้เงินหายทีนี้ท่านที่มีต้นทุน7.60เนี่ยล่ะคะก็รอลุ้นด้วยเหมือนกันครับก็สั้นๆเนี่ยจริงๆแนวต้านสำคัญของเบมหรือเป้าหมายสำคัญเนี่ยก็อยู่ที่7.75เท่านั้นเองทีนี้เรามีต้นทุนสูงก็ระยะสั้นก็ควรขึ้นมาได้เนี่ยถ้าเบรกวันนี้มี7.60ขึ้นมาแถว7.70 7.75หน้าออกไปก่อนนะครับไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตไพร์แพทเทิร์นของหุ้นหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้คือขึ้นปุ๊บถ้าเราไม่ขายเดี๋ยวมันลงมาใหม่เพราะฉะนั้นขายไปแล้วเดี๋ยวรอย่อกลับมาซื้อใหม่เล่นได้หลายรอบเลยครับทั้งเดือนนี้นะครับโอเคอ่ะต่อมาSyntec SYNTEC Syntec ต้นทุน5.35 บาทนะคะซื้อเพิ่มได้ไหมคะ Syntec นี่ก็เข้าเงื่อนไขนะครับเห็นไหมฮะday week month เนี่ยเป็นบายนะครับดูจาก EMA อย่างเดียวเนี่ยถามว่าต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ5.35 ค่ะ5.35 เหรอครับคือถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยแถวแถวบริเวณนี้ก็น่าลุ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการ average ต้นทุนลงมาปัญหาก็คือว่าถ้าวันนี้มีการทำ high high อีกเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันว่าหุ้นมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับเมื่อวานไฮที่5.15วันนี้ก็อยู่ที่5.15ลุ้นให้มี5.20มีโอกาสไปต่อซื้อสวยเฉลยตรงนี้แล้วก็ไปขายรวมๆกันก็ได้ครับสำหรับตัวนี้ก็เข้าเงื่อนไขนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงซื้อเฉลี่ยรอบนี้เนี่ยไปขายออกแถวๆเบรง5.95ครับไฮเดิมไฮก่อนหน้านั้นนะครับแถวๆนี้เอาไปก่อนดีกว่าแต่ว่าถือว่าหุ้นตัวนี้มีความแข็งแรงนะครับค่ะซื้อเฉลี่ยได้นะคะมาต่อมา IVL IVL ยังไม่มีค่ะ36.75 สตางค์บนกระดานภาพเดย์ถ้ายังไม่มีเนี่ยภาพเดย์เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับค่ะก็สัญญาณ EMA เนี่ยเซลไปพักหนึ่งแล้วแล้วก็ price pattern ก็สอดคล้องกับ price pattern ก็เซลด้วยประเด็นสำคัญของหุ้นตัวนี้เนี่ยดูสั้นๆก็คือว่าวันนี้จะมีการทำ lower low ต่อหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยโลที่ 36.75 วันนี้ก็โล 36.75 ถ้ามี 36.50 ระยะสั้นตัวนี้ยังไม่เหมาะในการเล่นเก็งกำไรนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีแต่ปัญหาก็คือมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะครับนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย EMA day เนี่ยน้อยที่สุดนี่ต้องเกิดบายก่อนเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วก็มีโอกาสถ้ามี 36.25 นั่นแสดงว่าระยะสั้นยังต้องปรับฐานกันอีกสักระยะหนึ่งก่อนก็ตัวนี้ยังไม่น่าสนใจครับถ้ายังไม่มีต่อมา RP ค่ะบอกว่าพื้นฐานดีหรือเปล่าน่าเก็บไหมราชาเฟอร์รี่ดูพื้นฐานดีไม่ออกอาการอย่างนี้นะครับนะครับคือต้องยอม คือต้องยอมรับความจริงด้วยครับคือผมก็ไม่ทราบว่าธุรกิจมีปัญหาหรืออะไรแต่ว่าแพทเทิร์นเขายังคงทำ lower low อยู่นะครับแล้วก็คือเดี๋ยวบอกว่า lower low เลยเรียกว่า new low ดีกว่านะครับมันโลมาเรื่อยๆเลย new low ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นหุ้นในลักษณะที่เป็นคือทำ low อย่างต่อเนื่องเนี่ยนักลงทุนรายย่อยชอบนะครับเพราะว่ามันถูกแต่ประเด็นคือคุณไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันคือ bottom นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นในมุมมองเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจ
ทฤษฎีเบื้องต้นเนี่ยในดาวเทรนเนี่ยการขึ้นเนี่ยมันไม่มีไฮคือเป็น lower high แต่ในการปรับตัวลงเนี่ยมันมี low คือ lower low ลักษณะของหุ้นตัวนี้เข้าแพทเทิร์นนี้เลยก็คือว่าทำ higher low และ lower low ตลอดเวลาหุ้นประเภทนี้เนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะจุดต่ำสุดอยู่ที่ตรงไหนเข้าไปซื้อมีแต่ความกุ้มใจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคุณถ้ายังไม่มีตัวนี้แนะนำว่ายังควรหลีกเลี่ยงก่อนไพร์แพทเทิร์นที่แบบค้านกับความรู้สึกนักลงทุนก็คือว่าหุ้นที่มันสูงแล้วเนี่ยมันสูงได้อีกซึ่งนักลงทุนไม่กล้าซื้อแต่หุ้นมันไปปัญหาก็คือว่ามันต้องลบภาพการลงทุนเดิมๆที่เราเคยเสียหายออกให้หมดก่อนถ้าเกิดว่ายังคงชอบซื้อหุ้นราคาถูกเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดนะครับค่ะIVL ถามไปแล้วนะคะก็คือยังไม่ซื้อนะคะยังไม่เก็งกำไรนะท่านต่อมาถามตัว Robins ต้นทุนยังไม่มีเห็นภาพเดอันนี้ตามที่มองดูเนี่ยยังก็เสียแล้วอะครับคือโรบินยังไม่มีเนี่ยมันก็คือโรบินเนี่ยเดเสียนะครับวีคเสียได้มันปัญหาก็คือว่าโอเคคือถ้าตลาดเนี่ยมันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหลักๆจริงๆเนี่ยซื้อไปในรายเดือนเนี่ยจากการซื้อถือยาวเนี่ยเพราะว่ามันลี่เนี่ย EMA มันเป็นบายเดย์เซลวิกเซลนี่เป็นโอกาสในการซื้อนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามุมมองอย่างที่เรียนไว้ว่าเซตอินเด็กซ์ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้ซึ่งลักษณะนี้เนี่ยการ buy and hold เนี่ยมันไม่น่าจะใช่กลยุทธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าถ้านักลงทุนซื้อไปเนี่ยกลัวว่ามันจะขาดทุนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ากลยุทธ์ในกรอบของเซตเนี่ยเซตอินเด็กซ์เห็นอย่างเงี้ยนะครับบวก2บวก3จุดขึ้นไปใกล้ๆ 5,580 มีปัญหาทุกทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยคือมันเสียทั้งระยะสั้นและระยะกลางแม้ว่าระยะยาวเมนเทรนเนี่ยยังคงแข็งแกร่งแต่ว่าไม่เหมาะที่จะเล่นเทรดดิ้งนอกจากว่าคุณจะถือยาวปัญหาคือแบบลูกค้าก็บอกถือยาวแต่เห็นไม่ยาวสักคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าสั้นๆเนี่ยแนะนำว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับค่ะพานต่อมา KKP ต้นทุน68.75 บาทจะถือรอปันผลหรือว่าจะขายดีเนี่ยครับหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่แบบเราเชียร์มาตลอดนะครับค่ะแข็งแรงนะครับนี่เข้าเงื่อนไขครับคนละเรื่องกับโรบินส์เลยนะครับใช่นี่เข้าเงื่อนไขหมดเลยนี่เข้าเงื่อนไขหมดเลยครับคำถามคือกำไรแล้วนะครับไพร์แพทเทิร์นของตัว KKP เนี่ยคือหลังจากที่อย่างนี้นะครับคือหลังจากที่เบรก62บาทไปได้เนี่ยเป้าหมายถัดไปของ KKP จะอยู่ที่81บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่และมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่100บาทนะครับปัญหาก็คือว่าพูดง่ายๆว่าณตรงนี้เนี่ยถ้านักลงทุนเนี่ยมีต้นทุนที่ถูกอยู่แล้วเนี่ยจะเทคโปรฟิตตรงนี้ก็แล้วแต่หรือว่าจะรอดู EMA day เนี่ยที่เป็น buy เนี่ยเป็นเซลเมื่อไหร่ก็ขายตรงบริเวณนั้นก็ได้ครับหรือว่าจะรอให้ตามเป้าหมายที่ผมวัดให้ก็ได้ก็คือว่าเป้าหมายถัดไปเนี่ยอยู่ที่81บาทและเป้าหมายสำคัญอยู่ที่100บาทคือหุ้นเมื่อมีกำไรเนี่ยมันเทคโปรฟิตไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าถ้ารอระบบเนี่ยคุณก็ดู EMA ไป EMA day buy อยู่คุณก็ถือไปเรื่อยๆ day sell เมื่อไหร่เราค่อยขายก็ได้ครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่แบบเข้าขายนะครับเข้าขายถ้าอยากจะรับล่ะคะรับได้ยังรับได้อยู่เนาะเพราะเป้าหมายถัดไปตั้ง81บาทก็ถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับสำหรับ KKP เนี่ยจริงๆเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกนะคล้ายๆกับถ้าอ่อนตัวลงมาแต่ไม่รู้จะอ่อนลงมาหรือเปล่านะแต่ว่าหมายถึงว่าลงมาแถวๆบริเวณ72บาท75หรือ73บาทเนี่ยน่ารับครับตรงนี้เนี่ยยังถือว่าสูงอยู่แต่สำหรับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเรารอ EMA day sell ไปเลยเราค่อยขายดีกว่าครับเพราะหุ้นมันมีเทรนเหมือนคล้ายๆกับอย่างที่ผมบอกในส่วนของตัว KBank เนี่ยลงมาแถวๆนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับต่อมา MGT
จะขายหรือว่าถือต่อไม่ได้บอกต้นทุนค่ะน่าจะกำไรมั้งตัวอะไรนะครับ MGT ค่ะ Mega Chem MGT N M M M ไหมแล้วก็ G กัน T Thailand MGT ค่ะใช่ค่ะโอเคครับจะขายหรือว่าจะถือต่อดีไม่ได้บอกต้นทุนไม่ได้บอกต้นทุนแต่หุ้นแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบไฟฝันเลยนะครับเพราะว่าเป็นหุ้น all time high นะครับไพ่แพทเทิร์นเนี่ยชัดเจนว่าเข้าเงื่อนไขทุกประการนะครับ day week month buy กำไรนี่ก็คืออย่างเงี้ยครับคือผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเราดูระบบให้ดีๆเนี่ยหุ้นที่มันเกิดสัญญาณซื้อหรือว่า EMA ทั้ง day ทั้ง week ทั้ง month เนี่ยเราถือไปเนี่ยมันสบายใจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าจะขายที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อเนี่ยที่ราคาตรงไหนก่อนแล้วคุณเนี่ยจริตนักลงทุนเนี่ยเล่นสั้นหรือเปล่าถ้าเล่นสั้นดูเดย์ครับถ้าถือกลางได้คุณดูวีคหรือคุณจะถือยาวเลยคุณดูมันเลยเพราะว่าระบบที่ดีเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอนะครับเพราะว่าสัญญาณซื้อใน EMA Day เนี่ยนะครับ Day Buy ของตัว MGT เนี่ยเกิดที่2.46 ค่ะ3.30 ปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดสัญญาณขายเลยสำหรับตัว EMA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีต้นทุนแถวๆตรงนี้เรารอ EMA Day Sell ก็ได้ถ้าเล่นสั้นนะครับแต่แพทเทิร์นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นหุ้น New High เนี่ยค่ะนักลงทุนไม่ค่อยกล้าซื้อแต่จริงๆแล้วพอหุ้นมันมีลักษณะนิวไฮก็คือว่าลงมาเนี่ยมันไม่มีโลคือไฮเออร์โลเวลาขึ้นไปเนี่ยมันมีนิวไฮคือไฮเออร์ไฮพฤติกรรมของหุ้นขาขึ้นก็จะเป็นไฮเออร์ไฮแล้วก็ไฮเออร์โลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่อยู่ในเข้าข่ายที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้เนี่ยยิ่งถือนานยิ่งได้กำไรเยอะครับค่ะทีนี้พอคนเพิ่งมาฟังบอกว่าเอ้ยพอดูดีทั้ง3 time frame เลยทั้ง day ทั้ง week ทั้งมันแล้วก็อยากจะซื้อรับได้ที่เท่าไหร่คะคือแนวรับเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าจะลงมาหรือเปล่า แต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ย3.14 3.16 นี่น่าสนใจครับถ้าลงมาโอเคแต่ไม่รู้จะลงมาให้หรือเปล่านะคะ แต่ว่าเดี๋ยวก็ลงมาโอเคโอเคอ่ะงั้นใครอยากเล่นลองดูก่อนนะคะแล้วก็ถือรอไปได้เลยจนกว่าในส่วนของตัวภาพเดจะเสียเนาะครับโอเคเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาซื้อตรงบริเวณนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าต้นทุนสูงคุณไม่มีแต้มต่อนึกออกใช่ไหมว่าสัญญาณซื้อแรกเนี่ยในรายวันเนี่ยเกิดที่2.46ราคาปัจจุบัน3.30โอ้มันปาเข้าไปเท่าไหร่อ่ะมาตั้งเยอะแล้วอ่ะ1บาทเลยนะมันปาเข้าไปคือพูดง่ายว่า 34% เนี่ย 34% นั่นหมายถึงว่าคุณเสียแต้มต่อให้กับคนที่ซื้อข้างล่างไปตั้งนานละเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สำหรับคนที่จะเข้าซื้อตรงนี้เนี่ยคุณเล่นได้แค่เล่นสั้นเท่านั้นเองซื้อปุ๊บ3ช่อง5ช่องต้องรีบออกเพราะว่าคนอื่นเขาต้นทุนต่ำกว่าเราคือถ้าเกิดว่าหาหุ้นเนี่ยที่มันเกิดสัญญาณซื้อแล้วเรามีแต้มต่อเนี่ยเราจะได้เปรียบแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่มีแต้มต่อแต่ว่าเทรนด์ชัดเจนนะครับ day week month EMA เนี่ย buy ครบทั้ง3 time frame ค่ะCIFCO ค่ะอะไรนะครับ CIFCO ยังไม่มีค่ะ CIFCO ใช่ไหมครับ CIFCO ค่ะเสาเข็มเจาะ CIFCO อ๋อ CIFCO โอเคต้นทุนยังไม่มีอันนี้คือภาพ dayภาพ day ชัดเจนนะครับตัวนี้เข้าขายนะครับน่าสนใจครับเนี่ยอย่างนี้ครับคือเราต้องกับเราผมกำลังจะบอกว่าหุ้นแบบประเภทอย่างเงี้ยน่าสนใจสำหรับในการที่จะเป็นหุ้นเทรดดิ้งนะครับเพราะว่า1เนี่ย EMA Day Week Month Buy 2เนี่ยราคาเกิดการปรับตัวลงมาในระดับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามตรงนี้เนี่ยตรงนี้ซื้อเล่นกินกำไรได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่ารีบซื้อนะครับเพราะว่าราคาในวันเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยเกิดการทำ lower low ไปเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆว่าถ้าจะซื้อเก่งกำไรซื้อรอปิดตลาดไปเลยครับสำหรับตัวนี้อาจจะได้ของถูกนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโลที่15.20 วันนี้โล15 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการทำ lower low อยู่แล้วแสดงว่าวันนี้ยังคงพักฐานต่อแต่การพักฐานเนี่ยเป็นโอกาสในการเล่นเก่งกำไรสำหรับวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยรอย่อลงมาแถว
14.50 บาทถ้าเป็นไปได้นะถ้าไม่ลงไม่ถ้าลงมาไม่ถึงเนี่ยก็ซื้อปิดตลาดรอขายพรุ่งนี้3ช่อง5ช่องถือว่าโอเคครับสำหรับตัวนี้เข้าเงื่อนไขครับทีนี้ขอเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะคะคือสมมติว่ามันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้วก็คือเราจะเห็นว่าภาพเดย์มันเสียก็ต่อเมื่อเส้นสั้นมันลงมาตัดเส้นข้างล่างใช่ไหมคะครับเส้นยาวครับโอเคเพราะฉะนั้นก็แต่ดูแววแล้วมันจะมีโอกาสลงมาตัดไหมอะคะคุณเกิดคะโอ้ไม่มีหรอกครับคือหุ้นเนี่ยหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยคือจะบอกว่าไงดีคือมันมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเดย์ก็บายวีคก็บายมันก็บายต่อให้เป็นเดย์เซลเนี่ยระยะกลางที่มีความแข็งแรงแล้วก็เมเจอร์เทรนเนี่ยหรือรายเดือนเนี่ยที่มันมีความแข็งแกร่งอย่างนี้เนี่ย มันก็เป็นลักษณะแค่เซลล์ชั่วคราวในระยะสั้นเดี๋ยวก็กลับมาเกิดบายใหม่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยในการเลือกหรือในการเฟ้นหาหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยต้องจำไว้เลยว่าคือที่ผมให้เงื่อนไขสองข้อตรงนี้เนี่ยเพราะต้องการใหนักลงทุนเนี่ยชนะมากมีโอกาสในการชนะมากกว่าแพ้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกเนี่ยถ้าประสบถ้าเจอเงื่อนไขแรกเนี่ยคือเกิด EMA day week month buy เนี่ยนี่คือข้อที่1ข้อที่2นี่จะดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความแข็งแรงจากอัพเทรนด์แล้วเนี่ยราคาเกิดการปรับตัวลงมาหรือย่อตัวลงมาในระดับนึงเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไร3ช่อง5ช่องระหว่างแค่นี้เท่านั้นเองครับเพราะว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยไปไม่ได้ครับคือขึ้นไป 1,580 มีปัญหาลงไปแถวๆ 1,570 ก็มีแรงซื้อเพราะฉะนั้นคือคุณถือหุ้น3วัน5วันคุณไม่ได้กำไรมันเลยต้องเข้ามาเก็งกำไรเล่นในลักษณะในกรอบแคบๆตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์คือการเทรดดิ้งโดยกลยุทธ์ในการเทรดดิ้งคุณต้องหาหุ้นให้เป็นก่อนเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้เนี่ยน่าสนใจคืออะไรก็ตามที่มันเกิด day week month EMA day week month buy เนี่ยแล้วเกิดการย่อตัวเนี่ยเป็นโอกาสต่อให้ขายในวันนี้ไม่ได้ซื้อวันนี้แล้วขายวันนี้ไม่ได้เนี่ยในวันถัดไปเนี่ยเนื่องจากความแข็งแรงของหุ้นยังมีอยู่เหมือนกับเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสรีบาวแล้วเราหวังการรีบาวแค่3ช่อง5ช่องอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะขายทำกำไรในแต่ละวันได้บางคนนี่เข้าใจว่าบางหลายๆท่านเนี่ยซื้อเทรดได้อย่างนี้เนี่ยดีกว่าถือหุ้นเลยนะในช่วงเดือนนี้นะครับเฉพาะในช่วงเดือนนี้นะครับโอเคเพราะนี้นั่งจ้องตลาดอยู่เนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยค่ะอยู่อย่างเงี้ย อยู่อย่างงี้แล้วเดี๋ยว บ่ายสี่โมงอะไรก็ไม่รู้ นั่นน่ะสิ คุณผู้ชมบอกว่ากรณีตัวเมื่อกี้เซฟโก้อีกครั้งหนึ่งถ้ารับที่อาจารย์บอกมันอาจจะหมดรอบแล้วจะดูยังไงตามหลักของอาจารย์ถ้าเกิดจะหมดรอบเราจะรู้ได้ไงว่ามันหมดรอบอย่างนี้นะครับค่ะคืออย่างนี้ก็ได้ครับคือในการเล่นเทรดดิ้งเนี่ยถ้าเราต้องการเล่นเทรดดิ้งเนี่ยค่ะ1 day EMA day week month buy ค่ะ2ราคาหุ้นปรับตัวลงมาในระดับ1อย่างตัวซิปโก้เนี่ยใช่3เนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเราหวังกำไรเนี่ย3ช่อง5ช่องในกรณีที่จุด stop loss เนี่ยเราอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ครับกรณีที่1จุด stop loss เนี่ยถ้าซื้อไปแล้ว EMA day จาก buy กลายเป็น sell นั่นคือเราออกหรือ2เราตั้งจุด stop loss ของเราเองเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราซื้อที่ปิดตลาดวันนี้15.10 บาทสมมุติปิดตลาดที่ราคานี้หรือ 15.10 บาทคุณคิดว่าคุณจะ stop loss คือแบบรับความเสี่ยงได้กี่ช่องสองช่องสามช่องถ้าลงมาหรือปิดตลาดตามที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเราขายเลยเพราะว่าคือในการเล่นเทรดดิ้งเนี่ยมันไม่มีเป้าหมายมันคือการเก็งกำไรแล้วก็เราพูดง่ายๆว่าถ้าเราหวังสามช่องเราต้อง stop ให้น้อยกว่าสามช่องถ้าเราหวังห้าช่องเราจะต้องสต็อปให้น้อยกว่า5ช่องว่าง่ายๆคือเรากำหนดของเราเองได้เหมือนตีหัวเข้าบ้านนะครับทีนี้ว่าอย่างที่บอกว่าตลาดที่น่าจะเข้ามาเทรดดิ้งหรือเก็งกำไรเนี่ยก็คือการย่อตัวหรือการอ่อนตัวลงมาของเซ็ตแถวๆบริเวณ 1,570 แล้วเราเล็งหุ้นที่แบบอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ตอนเช้าอะครับว่าเกิดสัญญาณ
บายทั้ง3ทางเฟรมและเกิดการอ่อนตัวย่อลงมาแถวๆ 1,570 เราค่อยซื้อไม่ใช่ไปซื้อเปิดตลาดเพราะว่าคือตลาดหุ้นเนี่ยบ้านเราจะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดมานี่เขียวปิดตลาดไม่รู้เป็นอะไรมันจะมีปัญหาอย่างนี้ทุกทีเพราะฉะนั้นคือนักลงทุนหรือว่านักเก็งกำไรเนี่ยเราต้องต่อราคาในภาวะที่ตลาดเนี่ยขึ้นก็ไม่ไหวลงก็มีแรงรับอย่างเงี้ยต่อราคานิดนึงจะได้เปรียบครับค่ะทีนี้คุณผู้ชมถามว่าใช้เส้น EMA เท่าไหร่บ้างคะจริงๆแล้วเนี่ย EMA เนี่ยมันอินดิเคตเทรนด์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้เส้นไหนเนี่ยเราใช้ได้ในทั้ง3ทางเฟรมสมมุติว่าใช้เดย์ก็มาใช้วีคแล้วก็มาใช้มันใช้2เส้นเท่านั้นเองไม่ต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนผมก็ไม่รู้นักวิเคราะห์เอ่ยหรือว่าคนที่ก็เปิดคอร์สเขาชอบหลายเส้นผมไม่ชอบหลายเส้นบางคนเขาเอา6เส้น5เส้นเราบอกว่าเราใช้2เส้นก็พอเพียงแต่ว่า2เส้นเนี้ยมันเป็น universal คือคุณใช้เดย์2เส้นนี้คุณก็ใช้วีค2เส้นนี้และคุณก็ใช้มันท์2เส้นนี้เพราะว่าที่เขาใช้5 6เส้นเนี่ยเพราะเขาเรียกว่าอะไรเขาอินดิเคตweekly แล้วก็ monthly ไปในตัวในไทม์เฟรมเดียวว่ายังง่ายซึ่งมันผิดหลักการแล้วของอาจารย์ใช้กี่วันบ้างคะ2เส้นในส่วนของผมเนี่ยจะใช้ตามก็ไม่ว่ากันนะครับคือผมใช้9กับ15ครับแต่ว่าเอาที่สบายใจดีกว่าบางคนไม่ชอบบอกว่ามันช้าไปมันเร็วไปคืออะไรก็ตามเนี่ยเส้นสั้น5หรือ10ก็ได้10หรือ20ก็ได้หรือคือแล้วแต่เลยพี่เดี๋ยวว่าใช้2เส้นไหนเนี่ยเราใช้ทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเพื่อดูครับโอเคโอเคเนาะเคลียร์นะคะต่อนะ F Smart ค่ะยังไม่มีอ่ะภาพเดย์ดูดีภาพวีคก็ดูดีอันนี้ยังไม่ได้เปิดเส้นตามอาจารย์นะเพราะว่าคงแก้บนไม่ทันดีหมดเลยครับมันก็ดีอ่ะดีหมดเลยครับแล้วแต่ว่ามันขึ้นมาขนาดนี้ต้องรอย่อเนาะจริงๆเนี่ยตัวนี้มันเป็นอัพเทนนะฮะแต่ว่าข้อที่หนึ่งวันนี้เนี่ยไม่เกิดการทำหายหายค่ะมันชนคือต้องดูไพร์แพทเทิร์นนิดหนึ่งในการเข้าหุ้นอย่างนี้เนี่ยโอ้ถ้าเล่นเทรดดิ้งอาจจะเหนื่อยเพราะว่าหนึ่งหุ้นแม้ว่าจะเกิด EMA Day Week Month Buy แต่ว่าปัญหาก็คือวันนี้เมื่อวาน high 19.60 วันนี้ก็ high 19.60 ไม่มีการทำ higher high ประเด็นสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการขึ้นของเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีการเปิด rising gap ด้วย rising gap อยู่ที่ 19.20 นะครับถ้าคิดจะเล่นหุ้นในลักษณะนี้อย่างน้อยๆเนี่ยควรจะต้องลงมาปิด rising gap ก่อนหุ้นแบบนี้เนี่ยก็ถ้าถามผมเนี่ยตัวนี้ยังไม่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าถามว่าแข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าจะรอเล่นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยลงมาปิด rising gap แถวๆ 19.20 เนี่ยค่อยว่ากันดีกว่าครับโอเคต่อมานะคะ CHG จุฬารัตน์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ยังไม่มีค่ะอันนี้ก็มีเปิด rising gap ด้วยนะตัวนี้ก็มีเปิด rising gap ด้วยครับแล้วก็แพทเทิร์นเดียวกันกับตัว F Smart เมื่อกี้นี้เลยนะครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมี rising gap แต่ปัญหาก็คือว่าเงื่อนไขไม่ได้นะครับสำหรับตัว CHG เนี่ยลองเปิดดูกราฟก่อนweek day เนี่ย buy นะครับชัดเจน week เนี่ย sell นะครับ month เนี่ยเซลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ไทม์เฟรมเดียวไทม์เฟรมนี้เนี่ยมันก็คือว่าแล้วมีการเปิด rising gap อีกไม่ต้องเร่งรีบซื้อนะครับมันมี rising gap ที่เปิดไว้เมื่อวันเช่นเดียวกันที่ 2.42 ครับถ้าจะรอซื้อก็รอซื้อตรงนี้ได้แต่ว่าหุ้นประเภทนี้เทรดดิ้งก็เหนื่อยหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยอย่างที่เรียนเอาไว้ว่าเดย์ไม่คือหุ้นอะไรที่ไม่เกิดบายทั้ง3ไทม์เฟรมเนี่ย คุณซื้อเนี่ยโอกาสแพ้คุณมีสูงเอาต้องให้ครบทั้ง3ไทม์เฟรมเดวิกมันแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขข้อที่2อีกนิดหนึ่งคือเกิดการปรับตัวลงมาหรือเกิดการอ่อนตัวลงมาในระดับหนึ่งเป็นจังหวะในการซื้อเพื่อเล่นสั้น 3-5 ช่องครับค่ะคุณแจมวรวันบอกว่าเน็ตที่บ้านดูไปหลุดไปค้างตอนสำคัญเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ได้ค่ะมันไม่หายไปบ้านปูต้นทุน
ต้นทุนไม่มีอีกท่านนึงบอกว่ามีต้นทุนคือมีท่านนึงยังไม่มีท่านนึงต้นทุน19.40 บาทท่านนี้เนี่ยเดเนี่ยมันธุรกิจบางครั้งมันก็โหดร้ายนะครับ ในส่วนของบ้านปูเนี่ยก็ถือว่าเสียหมดนะครับที่ได้เนี่ยคือได้มันไพทเทิร์นของบ้านปูเนี่ยมันบายแต่ว่าเดย์วีคเนี่ยยังเป็นเซลอยู่ในส่วนของ EMA นะครับคือถ้าเกิดว่าถามตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเหนื่อยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้แต่ว่าถามว่าน่าสนใจไหมเริ่มน่าสนใจนะครับเพราะว่าระดับที่มันลงมาเนี่ยจากแถวๆประมาณ21-22 บาทเนี่ยลงมาเหลือแค่16 บาทตรงนี้เนี่ยไพรส์แพทเทิร์นของบ้านปูเนี่ยถ้าดู อย่างที่บอกนะระบบในการซื้อเนี่ยเราดูได้2ระบบนะครับคือระบบ EMA เนี่ยมันจะง่ายหรือว่าอีกระบบหนึ่งเป็นระบบไพแพทเทิร์นไพแพทเทิร์นของตัวบ้านปูเนี่ยจะเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยดูอย่างนี้ครับเพราะว่าไฮก่อนหน้าของบ้านปูเนี่ยอยู่ที่16 บาทนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าบ้านปูปิดตลาดเหนือ16 บาทคือปิด16.10 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับไพแพทเทิร์นเดย์เนี่ยจะกลายเป็นบ่ายตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีอยากจะลุ้นหรือว่าเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นหุ้นราคาที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะก็โอเคหรือว่าสำหรับคนที่มีต้นทุนสูงอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะ average เนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าสนใจคือดูที่ price pattern ของ day เนี่ยว่าเป็น buy เมื่อไหร่เนี่ยเราเข้าซื้อเพิ่มส่วนหนึ่งแล้วถ้ามันยืนยันว่าระยะสั้นเนี่ยจะไปได้ต่อเนี่ยมันจะยืนยันด้วยการกลับมาเกิด EMA day buy ตรงนี้ซื้ออีกดอกหนึ่งได้ครับเพื่อเป็นการลดเขาเรียกว่าอะไรลดต้นทุนเฉลี่ยที่เราอยู่สูงให้ลงมานะครับดอกแรกเนี่ยซื้อที่ price pattern buy ก่อน day buy ดอกที่สองเนี่ยซื้อเมื่อ EMA day buy อีกครั้งหนึ่งแต่จะบอกว่าหุ้นประเภทนี้เหนื่อยมากนะครับเพราะว่า day week เนี่ยมันเสียแล้วนะครับแล้วก็มันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเกิดมันด้วยหรือเปล่าถ้ากลับมาเกิดมันนี่คือตัวนี้อาจจะจบเลยก็มีความเสี่ยงนะครับเพียงแต่ว่ากลยุทธ์เนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าอย่าไปหวังเลยนะครับว่าดัชนีจะไป 1,650 หรืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินดิกพยายามที่จะเบรก 1,589 จุดหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังทำไม่ได้ปัญหาของเซตอินดิกเนี่ยอย่างที่บอกว่าการรีบาวของเซตอินดิกยังคงมีความไม่มั่นคงนะครับตราบเท่าที่ Rising Gap ของเซตอินดิกยังคงเปิดไว้และไม่ได้รับการปิด Rising Gap ของเซตอินดิกถ้านักลงทุนย้อนกลับไปดูเซตจะเห็นความไม่สบายใจอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Rising Gap ที่เปิดเมื่อปีที่แล้วในเดือนตุลาวันที่13อยู่ที่ 1,412.82 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวที่มากถึง 35.37 จุดไปย้อนรอยประวัติศาสตร์ของ Set Index เนี่ยเพราะเขาบอกว่า History Repeat Itself นะครับนั่นหมายความว่าทุกครั้งเลยที่มีการเปิดแกปไม่ว่าจะเป็น Rising Gap หรือ Falling Gap ที่มีขนาดความกว้างมากขนาดนี้ไม่มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์40กว่าปีของ Set Index ที่ไม่ได้รับการปิดเลยวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะลืม Rising Gap ตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าตลาดมันเหมือนกับมีความแข็งแรงมากแต่ผมก็ต้องขอเตือนว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเดือนนี้เนี่ยจุด monthly sell signal เกิดการขยับขึ้นได้จริงโดยเซตปิดตลาดในรายเดือนนี้ได้เหนือ 1,575 จุดจุด monthly จะขยับจาก 1,483 จุดเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 1,559 จุดซึ่งตรงนี้มันกำลังจะบอกว่าในเดือนถัดไปเนี่ยถ้าต่ำกว่าจุด monthly sell signal ที่ขยับตัวขึ้นมาเนี่ย price pattern ของset index จะกลับมาเกิด monthly sell signal ครั้งใหม่ซึ่งตรงนี้มันบ่งบอกว่าโอกาสที่เซตจะลงไปลึกเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ยังไม่มีปัญหาเราก็เล่นเทรดดิ้งไปก่อนแต่เล่นเทรดดิ้งเราก็ต้องหาหุ้นที่มันมีความแข็งแรงมากกว่าตลาดหรือเท่ากับตลาดอย่างบ้านปูผมก็พูดตรงๆว่าถ้ายังไม่มีอย่าเลยครับค่ะแต่ต้นทุนที่สูงเดี๋ยวเราอาจจะต้องถัวอย่างที่โอ้โหเมื่อกี้ยังเห็น16.10 บาทตอนนี้15.90 บาทนะก็ยังอยู่อย่างเงี้ยครับปัญหาก็คือว่าไพ่แพทเทิร์นของบ้านปูเดย์บายเมื่อไหร่เนี่ยเดย์บายเมื่อปิดตลาดเหนือ16บาท
นั่นเองนะครับโอเคถ้างั้นก็ยังไม่มีอย่าเพิ่งแต่ถ้าเกิดมีก็รอดูแพทเทิร์นรอเกิดสัญญาณซื้อไพ่แพทเทิร์นบาย16บาทซื้อ1ไม้1ไม้แล้วก็รอดู EMA day buy มั้ยถ้า EMA day buy ก็ซื้ออีกไม้1โอเคแล้วก็หาจังหวะออกนะครับค่ะ IVL ยังไม่รับนะคะเกณฑ์กำไรยังไม่รับนะคะพอเมื่อกี้อธิบายกันไปแล้วJasmine ค่ะ8บาท90เป็นต้นทุนโอ้เดก็ไม่ดีคืออย่างเงี้ยนะครับพอเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยครับไพ่แพทเทิร์นของJasmineเนี่ยแต่ก่อนแข็งแรงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทั้งเดทั้งวีคเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการอ่อนตัวโดยเฉพาะแม้ว่ามันจะบายก็ตามแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูจากแคนเดลสติ๊กเนี่ยมันเกิดการทำรั้วหลวนนั่นแสดงว่ามันยังลงไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคือปัญหาคือ8บาท90นะคือจะพูดยังไงดีฮะคือแบบคือหุ้นประเภทนี้ถัวก็ไม่ไหวนะเพราะเราก็ไม่รู้จะลงถึงไหนนะครับเพราะว่าคือตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไป 1,600 หรือ 1,700 หรือ 1,800 นะครับเพราะว่าคือผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามุมมองของผมเชื่อว่าการรีบาวของเซตเนี่ยยังคงอยู่ในขอบเขตที่จำกัดตราบเท่าที่ Rising Gap ยังไม่ได้รับการปิดโอกาสที่เซตอินเด็กซ์จะลงจึงมีมากกว่าโอกาสที่เซตจะขึ้นเพียงแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเซตไม่ได้เกิดการขยับจุด Monthly Sell Signal ขึ้นมาดังนั้นเดือนนี้โอกาสที่เซตยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้เพื่อทำให้ Monthly Sell Signal ขยับขึ้นมาจึงมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบตรงนี้เนี่ยเนื่องจากคาดหวังว่า Monthly Sell Signal จะเกิดการขยับตัวขึ้นกลยุทธ์ของเราเลยบอกว่าการเทรดดิ้งในกรอบแคบสองกรอบย่อยเนี่ยถึงเป็นโอกาสในการเล่นกินกำไรระยะสั้นเท่านั้น buy and hold ไม่แนะนำเลยครับค่ะโอเคอ่ะถ้างั้นถ้าต้นทุนสูงอย่างนี้มันจะทำอะไรได้บ้างไหมคะคือก็อย่างนี้แล้วกันนะครับคือวันนี้เนี่ยแพทเทิร์นถือว่าเสียนะครับเกิดในดีเนี่ยเกิดการทำรูว่าโลไปเรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือว่าลองตั้งคือพูดง่ายๆว่าลองพิจารณาดูแล้วกันครับว่าเราตั้งใจทำตามระบบได้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าซื้ออย่างนี้แล้วคุณบอกว่าถ้านักลงทุนเนี่ยถือยาวเนี่ย คุณดู EMA มันเซลล์คุณค่อยขายก็ได้ครับเพราะว่ามันยังเหลือมันพูดง่ายๆว่าก๊อกสุดท้ายอะครับเพราะว่าในส่วนของ day กับ week เนี่ยมันขายมาตั้งนานแล้ว คือถ้าเกิดเราเข้าใจระบบเนี่ย EMA day sell เราเป็นคนเล่นสั้นเนี่ยเราขายไปเนี่ยเราสบายใจไปตั้งนานแล้วครับ แม้ว่าจะขาดทุนเนี่ยแต่ว่าพูดง่ายๆว่าเราทำตามระบบเนี่ยในส่วนของ day เนี่ยสัญญาณขายในส่วนของ EMA เกิดที่8บาท30ถ้าคุณเชื่อ day คุณขายไปที่8บาท30ทุกวันนี้คุณไม่ต้องทุกข์ใจขนาดนี้ละนะฮะในส่วนของ week เนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณเล่นแบบในระดับมีเดียมเทอมเนี่ยในระดับของวีคเนี่ยปิดตลาดรายสัปดาห์คือปิดตลาดวันศุกร์เนี่ยสัญญาณขายเกิดที่8บาท20ใกล้เคียงกับเดย์มากวันนี้เราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนละปัญหาคือแบบนักลงทุนเห็นแต่ไม่ทำพอไม่ทำปุ๊บตรงนี้มันเลยลำบากมันก็เลยเหลือมันแต่เชื่อว่ายากมากเลยที่จะหาคนที่แบบซื้อและถือมันก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับค่ะเอาลองดูแล้วกันเนาะค่ามาดค่ะนี่จะหมดเวลาแล้วนะคะคุณกฤตค่ามาดยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะก็อย่างที่บอกครับคือถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรตัดเส้นสั้นยังไม่ตัดขึ้นไปใช่ครับ คือตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับได้เดย์ไม่ได้เดย์ไม่ได้วีคแต่ได้มันปัญหาก็คือว่าวันนี้เนี่ยเกิดอาการที่เกิดการทำ higher high นะครับแต่ว่ามันมี rising gap ด้วยหุ้นเนี่ย EMA day ก็ยังเซลล์อยู่แม้ว่า price pattern เนี่ยจะเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยแต่การขึ้นมาเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือยังน่าเป็นห่วงนะครับ มีโอกาสที่จะในระหว่างวันเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาปิด rising gap ที่เปิดไว้วันนี้ที่8บาท55อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างนี้เนี่ยคือถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยหาจังหวะขายถ้าไม่มีเนี่ยอย่าพึ่งเลยครับค่ะเพราะว่ากลยุทธ์ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ย
อย่างที่บอกไว้ว่า 1,570 เป็นจังหวะในการหาหุ้นเก็งกำไรระยะสั้นลองไปดูลองไปสแกนดูนะครับหุ้นในตลาดว่าตัวไหนเนี่ยเกิด day EMA day week month buy แล้วราคาหุ้นเกิดการย่อตัวลงมาตัวนี้เนี่ยแถวๆตรงนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นถ้าขายวันนี้ไม่ได้วันถัดไปก็ยังมีโอกาสขายได้ครับเพราะว่าหุ้นมันมีความแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยไม่เกิดครบทั้ง3 time frame เนี่ยความเสี่ยงมันก็ลดหลั่นกันมันก็จะลดหลั่นตามกันไปแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในกรอบการแข่งตัวของเซตอินเด็กซ์ในช่วงนี้นะครับ okay. กรอบแคบๆนะครับหมดเวลาแล้วมาดูเซตตอนนี้ลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ1571แล้วนะ1571 1572 0.72 จุดบวกไอ้ติดลบไป 1.37 จุดนะคะใกล้แล้วครับใกล้แล้ว1ก็คุณกฤตบอกว่า1570ก็ถือเป็นโอกาสที่จะ1571ก็หาลองหาหุ้นดูสแกนหาหุ้นดูนะคะก็ใครที่ฟังไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวมันจะอยู่ในแฟนเพจให้นะคะคุณผู้ชมนะก็สั้นๆเนี่ยก็คือ1หุ้นต้อง EMA day week month เป็น buy นะคะแล้วก็2ต้องย่อตัวในระดับหนึ่งเพื่อที่เราจะเข้าไปซื้อได้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็เก็งกำไรไป3ช่อง5ช่องแล้วแต่นะคะแล้วก็ต้องมีจุด stop loss ไว้ด้วยว่าเราอยากจะออกกี่ช่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัว EMA เนี่ยคุณผู้ชมใช้แค่2เส้นที่อาจารย์ใช้นะอาจารย์ใช้9กับ15หรือคุณผู้ชมจะไปใช้5กับ10หรือว่า10หรือ20ก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดมันมีการกระโดดเปิดแก๊ปขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องไปปิดแก๊ปด้วยควรจะต้องไปปิดแก๊ปด้วยนะคะอ่ะครบถ้วนเนาะครับโอ้โหสรุปได้ดีมากเลยครับคุณปอมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณเกศค่ะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกฤษสุวรรณพิบูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ที่มาร่วมรายการแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลองใช้ข้อมูลเหล่านี้นะลองไปดูกลับไปดูของตัวเองเพราะอาจจะเนี่ยตอบไม่ทันหลายท่านมากๆเลยแต่ว่าลองใช้เนี่ยที่คุณกฤษบอกไปวันนี้ลองกลับไปดูอีกทีนึงนะคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13